สวัสดีนะครับผมวันนี้นะฮะมาดูนะครับผมจะรีวิววิธีการใช้บ่วงดักพังพรนะครับผมวิธีการใช้บ่วงดักพังพรนะมาดูกันเลยนะครับผมนะว่าวิธีการปักยังไงนะฮะต้องดูสถานที่ยังไงนะครับผมนะอันที่จริงอ่ะสถานที่เนี้ยมันอยู่ที่ลูกค้านะครับผมว่าแถวบ้านของลูกค้าพังพรมันจะอยู่ประมาณไหนนะมันจะอยู่ป่าของที่บ้านของลูกค้ามันจะอยู่ประมาณไหนเราก็เอาบ่วงไปต่อที่นั่นเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องอันนี้เป็นแนวทางที่ว่าผมจะบอกว่าวิธีการปักอะไรอย่างนี้นะสถานที่เนี่ยต้องตามลูกค้าเลยนะว่าลูกค้าจะปักที่ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาลองใช้กันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวให้ไปปักนะครับผมนะเดี๋ยวเราปักกันนะครับผมนะเจตบ้าก็สิ่งนี้เดาตัวบ้าก็คือตัวตัวเจาะตัวสิ่งนี้ไม่ได้เทียนนะโอเคนะครับเราปักลงนะฮะให้บ่วงกับดินอ่ะนะให้บ่วงกับดินตลอดสุดอะไรบ่หัวแกะตาตัวโอเคให้บ่วงกับดินเนี่ยให้อยู่ประมาณนี้นะครับผมนะให้อยู่ประมาณนี้นะครับให้บ่วงกับดินอยู่ประมาณนี้โอเคนะแล้วก็เราปักไปเรื่อยๆนะฮะมันจะมีชุดหนึ่งมันจะมีห้าหลักนะฮะจะมี5หลักต่อ1ชุดนะครับคุณลูกค้านะมันจะมี5หลักต่อ1ชุดนะเราจะปักเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับผมประมาณ5นาที6นาทีเนาะโอเคเนาะปักลงเลยครับเดี๋ยวเราจะตั้งเสียงให้นะครับผมก็จะเปิดเสียงให้นะครับผมแต่เดี๋ยวเราปักไปก่อนนะครับปักเป็นแถวเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะดูเหมือนทางผ่านนะสมมุตินะเหมือนทางผ่านของพังพรเลยแล้วก็เราปักเลยนะครับผมให้บ่วงกับดินเนี่ยติดประมาณนิดเดียวนะฮะให้บ่วงกับดินให้ห่างนิดเดียวเองนะครับผมนะนี่ครับปังอ่ะโอเคอันนี้เป็นชุดหลักสเตนเลสนะครับผมชุดดักเป็นหลักสเตนเลสนะครับผมดูนะฮะเป็นหลักสเตนเลสแล้วก็เป็นบ่วงสลิงนะครับผมนะชุดหนึ่งจะมี5หลักนะฮะชุดหนึ่งจะมี5หลักนะครับผมอันนี้เป็นหลักที่3แล้วนะครับผมเส้นในมุดอ่ะไม่ตะกายก็เส้นในตัวโอเคนะอันนี้2หลักแล้วนะครับผมหาหลักนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ประมาณ3เมตรได้เนาะประมาณ3เมตรนะครับผมก็ปักลงเลยนะครับผมปักลงเลยง่ายๆครับง่ายๆนะให้กันสองสกิ๊กอะลุยตัวสองดาวเนาะโอเคเนาะปักลงเลยครับผมนะไม่ยากครับไม่ยากวิธีการใช้ไม่ยากเลยนะครับผมนะนะผมนี่เป็นสายสลิงต่อโดยสาย PE นะครับผมสายสลิงต่อโดยสาย PE เหนียวนะฮะเหนียวต่อของพรชุดนี้นะครับผมนะก็ป่าจะประมาณนี้นะครับผมนะเป็นป่ายางนะครับป่ายางแล้วก็ตรงนี้จะมีป่านิดนึงนะกะว่าจะมีพังพรเราก็ปักไปเลยนะฮะอันนี้ผมสาธิตนะคลิปนี้เป็นสาธิตวิธีการใช้นะครับผมเราจะปักแค่5หลักนะฮะเดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อไปจะปักเป็น10หลักนะ2ชุดนะครับผม10หลักจะได้เยอะกว่านะครับผมได้โอกาสจะได้นี่จะเยอะกว่านะครับผมถ้า5หลักเนี่ยประมาณนี้เลย3เมตรที่เดียวเราเปิดเสียงทิ้งไว้นะอันนี้ปักเป็นแถวนะปักเป็นแถวนะครับผมอันนี้ครบ5หลักนะครับผมนะเราก็เอาลำโพงนะฮะเอาไปตั้งใกล้ๆกันนะครับผมลำโพงนะนี่เป็นลำโพงนะฮะลำโพงที่เราใช้สำหรับเปิดแล้วก็เปิดเสียงต่อของพังพรนะครับผม
แล้วก็ไปตั้งใกล้ๆบ่วงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวจัดบ่วงให้แป๊บหนึ่งนะครับผมนะฮะเหนียวครับเหนียวชุดนี้เหนียวแน่นอนนะฮะคุณลูกค้านะประมาณ3เมตรกว่านะฮะประมาณ3เมตรกว่าโอเคเนาะลำโพงลำโพงนะตั้งลำโพงนี้แล้วแล้วก็ปิดกับใบไม้นะครับผมนี่นะครับญาติไม่บ้านใหญ่นะแล้วก็เราปิดด้วยใบไม้นะครับผมง่ายๆคลิปดูอาจจะไม่ค่อยสวยเดี๋ยวผมทำคลิปใหม่ให้ดูแล้วกันเนาะว่าผมทำวันนี้ว่างแป๊บเดียวเองนะครับผมโอเคนะเปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะครับผมลำโพงก็จะดังประมาณนี้นะครับผมไม่ดังมากแล้วก็ไม่เบามากนะครับผมกลางๆนะปักเป็นแถวอันนี้ครับเป็นรีวิวของปักเป็นแถว5หลักนะใช้บ่วงสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับคุณลูกค้าโอเคสำหรับคลิปนี้นะใครที่สนใจนะชุดดักฟังพรนะพร้อมต่อชุดลำโพงเสียงนะติดต่อมาทางเราได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้เลยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ